ดีครับผมอนุชิตจงรักวิทยานะครับก๊อฟนะครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟปิโก้ครับสุทธิชาศักดิ์ศรีโนริยาชื่อเล่นชื่อปีครับเป็นเจ้าของร้านปิโก้ก่อนอื่นเลยคือเราสองคนเริ่มต้นจากการชอบทานกาแฟครับก็เลยมีความคิดที่จะมาเปิดร้านกาแฟไม่ที่อย่างนั้นก็หมายถึงว่าทำกาแฟให้คนอื่นทานในสไตล์ของเราด้วยนะฮะแล้วเราก็ชอบทานเองด้วยครับตัวผมเองผมเคยอยู่กับดีลเลอร์บริษัทกาแฟครับเขาก็มีมาสอนมาทำอะไรประมาณนี้ครับทำให้รักแล้วก็หลงใหลจนได้มาเปิดร้านนะครับส่วนของปีก็คือเคยเปิดร้านกาแฟที่ป่าทองแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วก็มาเปิดที่นี่ปีนี้ไปเรียนมาเรียนก่อนเพราะผมก็มีเรียนบ้างครับก็อาศัยจากการทำแล้วก็เราชอบทานขนาดที่คิดว่ามันดีก็สื่อสารให้ลูกค้าไปด้านสำหรับผมก็กาแฟตอนนี้คิดว่าเป็นเครื่องดื่มกับอาหารคล้ายๆจะเป็นอาหารหลักสำหรับคนที่เข้ามาทานแล้วนะฮะซึ่งอาหารเนี่ยก็นับได้ว่ามันทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำและมีศิลปะในการทำมีศาสตร์ในความเข้าใจในการทำที่จะประกอบให้ลูกค้าได้ทานได้มีรสชาติที่มันดีครับกาแฟที่ดีกับไม่ดีครับผมว่าไม่มีครับมันขึ้นอยู่กับความชอบมากกว่าครับอันไหนที่ชอบส่วนมากเราใช้แบบลูกค้าเป็นเกณฑ์มากกว่าครับลูกค้าชอบอย่างไหนเราก็จะทำอย่างนั้นให้ลูกค้าทานมากกว่าคนที่อยากทานกาแฟแต่อยากทานของผมมันก็จะมีเป็นพวกเมนูที่มันเป็นลาเต้หรือเป็นอะไรพวกนี้ครับซึ่งแต่ละเมนูครับสัดส่วนการผสมมันก็จะไม่เหมือนกันครับอาจจะมีนมมากนมน้อยก็ทำให้รสชาติกาแฟมันเข้มหรือว่าบางได้ตามที่อยากจะดื่มครับตัวผมชอบกาแฟดำครับเมกาโน่เพราะว่าจะทานแบบไม่ใส่อะไรเลยคิดว่ามันจะได้รสชาติกาแฟมากกว่าส่วนพี่ชอบเป็นกาแฟลาเต้ใส่นมเนี่ยไม่เค็มมากไม่หวานประมาณต้องมีใจรักแล้วก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้ว่ากาแฟเป็นยังไงใจสำคัญเลยก็คือว่ามันมีงานบริการเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ารักในทุกอย่างแล้วมันไม่มีใจในการบริการก็จะไม่สอดคล้องกันเหมือนกันมันไม่ได้ความประทับใจลูกค้าในบางทีครับ